สวัสดีนะครับก็มาเจอกับผมกันอีกแล้วนะก็ลืมชื่อช่อง YouTube ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วล่ะก็วันนี้จะมาเล่นเกมโฮซาโมนะเปิดกาชาเปิดเทอมเซตที่2กันนะซึ่งเซตแรกอ่ะมีนะครับแต่ผมเปิดไปแล้วและไม่ได้อัดคลิปแล้วผมก็ไม่ได้ตัวต้องการนะอันนั้นก็ปล่อยไปนะฮะก็มีเซตที่2มาแล้วก็หวังว่าอยากได้ตัวที่ต้องการถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนสุดๆนะก็มีอยู่2ตัวก็มีเจ้าหมาฟ้ากับเจ้าหมาฟ้ากับตัวนี้นะซึ่งผมอยากได้เป็นที่สุดจะ3ดาวก็ได้4ดาว5ดาวก็ได้3ดาว5ดาวก็ได้แล้วแต่ครับก็เดี๋ยวจะมาสุ่มสัก10โลนะเพราะว่ามีแค่นี้อีกอย่างคือไม่ได้มีทุนในการเติมเกมสำหรับกาชาอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ผมก็สายฟรีโอเคไม่เสียเวลากันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกดกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากทิกเก็ตซัมมอนเนอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไป10โลนะอันแรกครับที่แน่นอนเลยไม่สนใจนะตามที่เห็นครับทุกคนตามที่เห็นอันที่สองสามดาวสามนะครับตาที่สามถ้าได้5ดาวไหนอุ๊ย4ดาว4ดาวต้องอย่างนี้สิขออย่างอื่นที่แบบอยู่เป็นหน้าตู้ได้ไหมล่ะอันที่4ครับไม่ต้องฟังเสียนะอันที่5สามดาวจากทั้งหมดจาก5ใบออก4ดาวตัวหนึ่งก็โอเคแต่ไม่ได้ออกหน้าตู้ไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูโลดู10โลนี้กันนะว่าจะได้หรือเปล่าสูงไปแล้วสูงไปแล้วโลแรกครับสีดาวออกมาตั้งงี้สิได้ครับตัวแรกมาแล้วได้มาแล้วสามดาวคุณหมอขโมยสามดาวอีกแล้วนี่ได้3ดาวผมก็ดีใจนะเพราะว่าเป็นกองอวยนะ3ดาวก็ดีใจแล้วเกิดได้หมาหมาฟ้าหน่อย5ดาวก็ยิ่งดี3ดาวก็ยิ่งดีถือว่าโอเคนะผมไม่เกลือนะสำหรับผมอ่ะผมตัวผมโอเคเลยอันนี้ครบเซตแล้ว3 4หมูแต่ผมขาวมนุษย์พูดถึงก็มาปั๊บเลยดีดีดีสี่ดาวครับสี่ดาวสี่ดาวตัวโอป้านะฮักเคนซีก็ฮิตนี่ครับนี่คือ10โลที่หมุนมาได้นะได้สี่ดาวจากหน้าตู้มา1ตัวแล้วก็สี่ดาวอีก2ตัวที่ไม่ใช่ตัวใหม่นะแล้วก็ได้ตัวหน้าตู้หมดเลยแต่เป็น3ดาวก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผมนะได้3ดาวทุกตัวในหน้าตู้เนี่ยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในครั้งนี้ครับถ้าในอนาคตผมมีทุนผมอาจจะเติมเกมนี้แล้วก็อาจจะหนักๆเลยก็ได้นะก็ขอบคุณสำหรับการชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับโชคดีครับ